สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินาโชตพาเพลินค่ะพอบ้านเอาหน่อไม้ลวกลืมแร้งมาค่ะถ้าฝนตกดีแต่ต้นปีก็จะออกนอดีมากค่ะปีนี้ฝนตกไม่ดีไม่ได้เอามากินเลยค่ะพึฝนเพิ่งตกพอบ้านก็เลยไปเอามาไปเอาหน่อไม้มาบ้านสวนก็เลยต้มค่ะตัดตัดแล้วก็ต้มเป็นฟืนค่ะฟืนไม้ยูคาค่ะนู่นค่ะ ถ้าเราต้มฟืนนี่หน่อไม้จะจืดแล้วก็หวานดีค่ะแล้วก็อ่อนดีค่ะต้มไว้ตรงโนู้นเป็นฟืนค่ะก่อฟืนแล้วก็ได้ปลาขาวมาสีหตัวเดี๋ยวจะแช่น้ำปลาตากแดดด้วยทอดตอนเย็นค่ะนี่เป็นรอบบ้านค่ะคืออันนี้ตรง ท้ายท้ายบ้านเนาะมันแฉะค่ะคุณผู้ชมเวลาฝนตกมามันก็แฉะแล้วก็เป็นรางน้ําเป็นรางน้ํารอบบ้านเราระบายน้ําทิ้งค่ะเวลาฝนตกมาหรือน้ําซักผ้าหรืออะไรเนี่ยค่ะก็จะปรับปรุงรางน้นํานี่แล้วก็จะเทตรงนี้คือไม่จะเทไปแล้วค่ะเทไป2วันละเพราะบ้านเท2วันละค่ะเทคนเดียวค่ะ คือการพอเพียงนี่ไม่พอเพียงแต่การทําสวนนะคะทําสวนทํานาทําบ้านก็พอเพียงได้เหมือนกันค่ะคือพ่าบ้านสั่งแต่ของมาค่ะสั่งพวกเหล็กหินทรายปูนมาแล้วเขาก็ผสมปูนเทคนเดียวค่ะเขาก็ผสมสองกระบะค่ะนู่น ون. แล้วก็เขาก็ตักเทตักเททําคนเดียวค่ะ แล้วทีนี้หินทรายที่สั่งมามันไม่พอออกไปข้างนอกละไปสั่งหินสั่งทรายมาปูนยังมีอยู่พออยู่เทเทนี่แล้วก็จะมุงหลังคานี่ค่ะคุณผู้ชมเทแล้วก็จะมุงมุงไว้เพราะอะไรแล้วก็เวลาซักผ้าเราก็จะตากผ้าตากผ้าด้วยความสะดวกสบายเนาะแล้วเรามีเด็กด้วยค่ะเด็กเล็กสองคนฟอร์จูนมินจูมินจูกําลังได้สี่เดือนค่ะจะเข้าสีเดือนเดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็ จะนั่งที่วารถกลมๆใส่รองเท้าให้เขาซัานเนาะเราตากพงตากผ้าซักผ้าเขาก็จะอยู่แถวนี้ได้ค่ะคือเราก็ทําความสะดวกสบายให้หลานนี่แหละเราเลี้ยงเขาเนาะเราก็ไม่อยากจะอุ้มเขาอย่างเดียวเราก็อยากจะปล่อยให้เขาเป็นอิสระแล้วเราก็จะได้ทํางานได้ด้วยค่ะแล้วการทําสวนทํานาทําบ้านนี่ก็ทําพอเพียงได้เหมือนกันค่ะนี่รั้วนี่ก็ทําเองค่ะคุณผู้ชมทํารั้วเองคือว่าเราต้องการ รั้วรอบขอบชิดกันหมากันไก่เพื่อว่า,วาบ้านสวนนี้จะได้ปลูกผักค่ะปลูกผักไว้กินประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็เวลาเราจะกินเราจะทำตอนเช้าตอนเย็นนะเราไม่ต้องขับรถไปซื้อร้านขายของชำํำร้านขายของสดที่นูน่นก็นูน่นค่ะไกลเหมือนกันแล้วหลานล่ะเด็กเล็กล่ะเราก็เลยปลูกเองดีกว่าแล้วก็เดินไปเก็บหลังบ้าน เพื่อความสะดวกสบายเนาะประหยัดด้วยแล้วก็สะดวกสบายกับเราด้วยเราจะกินตอนไหนเราก็ไปเก็บเอาหลังบ้านมันสวนก็เลยตัดสินใจนี่ค่ะโกรั้วรอบบ้านเหลือติดเหล็กนี่แหละค่ะโกก็ทําเองเนาะไม่สวยหรอกแต่ก็ขอให้มันกันหมูกันไก่แล้วก็แข็งแรงค่ะนี่ค่ะการใช้ชีวิตแบบพอเพียงนี่แม้กระทั่ง ทำที่อยู่อาศัยเราก็พอเพียงได้ค่ะคุณผู้ชมบ้านหนึ่งหลังพ่อบ้านทําเองคนเดียวหมดเลยค่ะคือทําสิ่งที่เขาทําไม่ได้ก็คือตุ่ฝ้ากับมุงหลังคามุงหลังคานี้บานเพื่อนบ้านมามงช่วยแล้วก็ตุ่้านี่เรายกขึ้นคนเดียวไม่ไหวก็จ้างเขามาทําให้คือตุ่้านี่แหละค่ะอย่างอื่นเขาทําเองหมดเลยค่ะกกฉาบ ปูกระบงกระเบื้องปูกระเบื้องบ้านสวนก็เป็นคนตามปูนให้เขาบ้านเราเป็นบ้านโครงสร้างไม้ข้างล่างเป็นปูนแต่ฝาเป็นไม้เชล่าเป็นบ้านไม้สองชั้นไม่สวยแต่กันแดดกันฝนได้พออยู่ได้ค่ะเป็นบ้านพอเพียงค่ะเป็นบ้านทําเองค่ะคุณผู้ชมเป็นบ้านที่เราภูมิใจมากๆเราหาเงินได้ไดจากน้าพักน้าแรงจากการทํานาทําสวนนี่แหละค่ะ ก็ได้เงินจุดนั้นเราก็มาทําไปทีละเล็กละน้อยอันนี้ก็ต่อมานี่แล้วเทแล้วก็จะมุงหลังคานี่ค่ะเมื่อวานนี้เทนี่มานี่ค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะนี่ค่ะประตูบ้านเราแล้วก็เปิดประตูออกมานี่มันก็จะแฉะใช่ไหมคะก็เทปูนให้เด็กเนาะเรามีเด็กเล็ก ทุกอย่างพอเพียงได้ค่ะคุณผู้ชมประตูรัว้วพอบ้านก็ทําเองค่ะประตูรัว้วพอบ้านก็ทําเองเป็นประตูใหญ่นิดนึงแต่เราทําแน่นหนามากฟรฟจุนสามารถเลื่อนได้ค่ะคุณผู้ชมโฟ,ร,ฟ,ร,ฟร์จุนเด็กเล็กเแต่แมนมากนี่ค่ะ เวลาเราเลื่อนประตูปิดไว้แบบนี้ฟอร์จูนสามารถเปิดได้เปิดแล้วเขาก็จะวิ่งไปบ้านเพื่อนบ้านแล้วยายมัวอยู่หลังบ้านหรืออยู่ในบ้านเราก็จะไม่เห็นหลานเลยกังวลมากเลยไม่รู้จะทําไงนี่ค่ะเพราะบ้านทําแบบนี้เอาไอ้ตัวนี้ที่ยิงสังกสีอลูซิงเอ้ไอใช่เลยค่ะยิงสังกสีแล้วมันเหลือเนาะพราะบ้านก็เลยเอามายิงแบบนี้แล้วก็นี่ค่ะนี่ค่ะ าล็อกไว้ค่ะเนี่ยฟอร์จูนเปิดได้หมดเลยค่ะนี่เปิดแล้วก็ปิดให้เราเรียบร้อยนะเข้าไปอยู่ข้างนอกแต่เขาปิดเรียบร้อยเขาเป็นเด็กตัวเล็กๆแต่แข็งแรงมากนี่ค่ะอันนี้ประตูใหญ่เขาก็เปิดได้เหมือนกันค่ะสุดยอดเลยค่ะสุดยอดของฟอร์จูนนี่ค่ะใช้ฟืนแบบนี้ค่ะตัดไว้เป็นท่อนๆแบบนี้ แล้วก็เป็นเตาธรรมดานี่แหละค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ทําฐานเนาะทำฐานแล้วก็ตั้งกระมังกระมังก็ลูกละ200กว่าบาทหรือ,อยังไงเนี่แหละจำไม่ได้มันหลายปีแล้วเนาะแล้วก็มาสามารถต้มหน่อไม้ได้ค่ะต้มหน่อไม้ต้มข้าวโพดได้ค่ะคุณผู้ชมจําได้แต่อันนี้ค่ะอันนี้100บาทค่ะเอาไว้เป็นฝาปิดเนาะนี่ค่ะใกล้จะเดือดแล้วค่ะต้มไว้เวลาเราต้มแก๊สเปลืองแก๊สมากเลยค่ะ นี่ค่ะปรับปรุงไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมตามใดที่เรายังทำได้ทำไปเรื่อยๆค่ะปรับปรุงไปค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ